สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวเด็ดเมเนเจอร์กับช่วงหน้าหนึ่งแน่นอนค่ะสวัสดีท่านผู้ชม News One ด้วยนะครับวันนี้นี่พวกเราก็อยู่กัน3คนพร้อมหน้าเลยนะฮะกับข่าวที่จะเป็นหน้าหนึ่งของวันพรุ่งนี้แน่นอนเลยครับเริ่มกันที่ข่าวของเมื่อวานก่อนดีกว่าใครขึ้นหน้าหนึ่งกันบ้างของผมเข้าเป้าอยู่1เรื่องนะครับกรณีที่ศาลอุทธรณ์สั่งจำคุก1ปีป้าเสื้อแดงมีสถาบันเบื้องสูงครับครับคุณนิวก็เข้าไป1เรื่องเช่นกันค่ะเป็นกรณีที่ตำรวจเนี่ยเตรียมประสานกับมาเลเซียตามล่าผู้ต้องหาค้ามนุษย์คนสำคัญค่ะของผมนี่มีเรื่องร้องเรียนครับที่ว่าค่ารักษาพยาบาลของโรงพยาบาลเอกชนแพงนะแล้วก็จะมีการขอให้ตั้งคณะกรรมการควบคุมราคาด้วยนะครับก็เป็นหน้าหนึ่งกันไปนะมากันที่วันนี้ดีกว่าครับเป็นเรื่องราวอะไรบ้างเริ่มจากของผมก่อนเลยครับวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพระราชพิธีมงคลจรดพระนางครรภ์แลกนาขวัญโดยในปีนี้พระโคกินหญ้าครับพยากรณ์ว่าน้ำท่าบริบูรณ์พอควรธัญญาหารพลาหารพักษาหารมังสาหารอุดมสมบูรณ์ดีครับส่วนการเสี่ยงทายผ้านุ่งของพระยาแรกนาปีนี้เนี่ยน้ำจะมากสักหน่อยนาในที่ลุ่มจะเสียหายบ้างได้ผลไม่เต็มที่นะฮะส่วนนาในที่ดอนจะอุดมสมบูรณ์ดีก็มีประชาชนนะครับไปเก็บเมล็ดข้าวใช่มาบูชาไว้บางคนก็นำไปโปรยปลูกในแปลงนาตัวเองเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตนเองนะครับครับผมมาของผมมาดูความคืบหน้าในการจัดทำร่างรัฐธรรมนูญกันมากดีกว่านะครับวันนี้ที่ประชุมของคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญเห็นชอบให้มีการทำประชามติร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่แล้วนะครับเพื่อให้เป็นสัญญาประชาคมสอดคล้องหลักการมีส่วนร่วม อีกทั้งรัฐธรรมนูญฉบับปี2550มาจากการลงประชามติฉบับนี้ก็ควรทำเช่นกันเหมือนเป็นบรรทัดฐานเดียวกันใช่ครับรวมทั้งจะได้มีโอกาสชี้แจงเนื้อหาให้ประชาชนและนักการเมืองทราบครับซึ่งจะส่งข้อเสนอนี้ต่อนายกรัฐมนตรีเพื่อตัดสินใจแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวเพื่อเปิดทางต่อไปครับก็เป็นเรื่องใหญ่เรื่องนึงผมว่าขึ้นหน้าหนึ่งแน่ๆทุกฉบับเลยค่ะคุณนิวมีอะไรคุณนิวค่ะมาดูคดีเครือข่ายค้ามนุษย์ชาวโรฮิงญากันบ้างค่ะครับวันนี้ค่ะตำรวจจับกุมสมาชิกเครือข่ายได้อีก3คนค่ะซึ่งวันศุกร์นี้สันติบาลประเทศมาเลเซียจะประสานงานช่วยจับกุมผู้ต้องหาคนสำคัญอย่างอดีตนายกอบจ.สตูลด้วยส่วนที่จังหวัดระนองค่ะตำรวจค้นบ้านผู้กว้างขวางในทะเลอันดามันอย่างโกมิกผู้ต้องหาตัวการใหญ่ค้าชาวโลหิตจาแต่ไม่พบค่ะเอาเหรอฮะส่วนโกหยงค่ะหนึ่งในผู้ต้องหาที่เข้ามอบตัวได้ส่งตัวไปที่จังหวัดสงขลาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมก็ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ที่ยังติดตามกันอยู่นะครับไม่รู้ว่าจะจับกันหมดหรือเปล่าแล้วยังมีตัวการใหญ่กว่านี้อีกไหมอันนี้ต้องติดตามกันครับครับมาของผมกันบ้างดีกว่านะครับมาดูเรื่องการเมืองอีกเรื่องนึงนั่นก็คือการรับสมัครคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายหรือว่าคปก.นั่นเองนะครับที่เมื่อวานก็คือการมากันว่าคุณบวรศักดิ์เนี่ยลงด้วยใช่ไหมใช่ครับคุณบวรศักดิ์อุวันโนนะฮะประธานกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญปรากฏว่าล่าสุดเจ้าตัวได้ประกาศถอนใบสมัครแล้วนะครับเพื่อไม่ให้กระทบต่อรัฐธรรมนูญและไม่ให้นักการเมืองมาด่าตนและอาจจะตัดมาตรา282วงเล็บ3ที่ให้คปก.มีอำนาจเสนอให้สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศยกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิประชาชนออกไปด้วยนะฮะอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่เรื่องนึงนะฮะถามเกี่ยวกับพ่วงโยงเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญนะฮะใช่ก็เราก็ต้องติดตามกันเหมือนกันครับผมครับคราวนี้นิวค่ะยังคงตามต่อกับกรณีแผ่นดินไหวที่ประเทศเนปาลค่ะเห็นว่าเมื่อกี้เอ้ยเมื่อวานนี้โอ้โหมีเหตุอีกแล้วเกราะซ้ำกำซัดมากมากค่ะแผ่นดินไหวรอบใหม่ที่เนปาลขึ้นค่ะครับครับผมกระทรวงมหาดไทยเนปาลค่ะรายงานเบื้องต้นพบผู้เสียชีวิตมีไม่ต่ำกว่า65คนค่ะและผู้บาดเจ็บจำนวน 1,926 คนครับขณะที่นักภูเขาไฟวิทยาจากมหาวิทยาลัยพอร์ตมัธค่ะของอังกฤษระบุว่าเป็นปฏิกิริยาลูกโซ่ในบริเวณที่มีแผ่นดินสั่นสะเทือนอยู่หนาแน่นโอ้โหนะก็เอาใจช่วยเอาใจช่วยให้คนเนปาลได้ฟื้นทั้งกำลังกายและกำลังใจได้ดีขึ้นนะครับครับผมช่วงหน้าทั้งเด็ดทั้งโดนครับจะมีเรื่องราวอะไรนั้นพักสักครู่เดี๋ยวครับ